ลีลาลุงเงาะฟังเข้าใจมันก็สนุกเอ๊ะเมื่อกี้ผมทักท้วงอะไรแล้วท่านอยู่หน้าจอไม่รู้ผมจับไม่ได้แล้วพูดๆตกลงแค่นี้ฮะข่าวมาจากทางต่างประเทศต่างนักวิชาการวิจารณ์ก็มีอยู่แค่นี้พอที่จะเอาเด็กกันได้เราสู่กันฟังแต่ละวันแต่ละวันเนาะวันพรุ่งนี้จะมีอะไรอย่างลุงกับหูหันนะครับแต่ที่แน่จะไปวัดพระปฐมเจดีย์พรุ่งนี้นะครับไปที่คณะสี่นะครับจุดศูนย์กลางของแก่นนั่นคือท่านพระมหาชัยชุมพลนะสิบอกไปที่นั่นประมาณ11 โมงครึ่งคงถึงนะครับนั่นนั่นนั่นไปทำอะไรก็มนุษย์มันเจ็บปวดนะเนาะไปรักษามนุษย์ใครก็ตามที่พอจะรู้ตัวมนุษย์ก็ไปนั่นนั่นนั่นอีกอย่างหนึ่งคนที่ไม่ฮะไม่พูดต่อรู้อย่างเดียวก็พอแล้วโอเคจบตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ Q&A นะฮะถามแล้วก็ตอบนะครับท่านอยู่หน้าจอที่รบครับฟังทันไหมที่ผ่านๆมาพอจับความจับความได้ไหมครับเป็นไปได้ไหมที่ลุงเล่าให้ฟังเป็นไปได้ไหมท่านเป็นไปได้ที่ว่านี้ไม่มีทางเลือกใดครับไวรัสที่ว่านี้ต้องพึ่งตัวเองอัดตาหิอัตโนโถเกิดมาแล้วจ้ะเพราะฉะนั้นบ้านเราหลุนทีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะขออนุญาตรองรับท่านที่ต้องการที่จะเพิ่มภูมิต้านทานขึ้นมาในตัวเองเพื่อรักษาตัวเราเองแล้วก็ป้องกันไวรัสโคโรนาเอาไว้ด้วยดีบ่ถ้าดีก็แชร์ไปต่อเข้าไปเพื่อนฝูงญาติมิตรอยู่ไหนก็ตามทีนะครับจะรู้ว่าบ้านเราทีวีนะจะช่วยกันปกป้องกันเอาไว้ไม่ให้เพียงพร้อมกับไวรัสโคโรนาโคโรนวดโคโรอะไรที่เขาว่านะมันจะปรับเปลี่ยนเมื่อกี้เวอร์ชันอย่าไปสนกับมันเราเป็นสัตว์ที่มีปัญญาประเสริฐเลิศยิ่งกว่าสัตว์ใดๆในโลกนะใช่ว่ายอมรับไหมไม่ยอมรับก็เพียงพร้อมตามสัตว์ตัวเล็กแล้วกันไปนู่นเวลาไปแทนที่จะบอกว่าทำไงจะเข้าใจเอ้าก็ใช้ภาษาขนาดนี้ไม่เข้าใจก็ลุงก็ซอยบ่ได้เด้อพ่อใหญ่ว่าแล้วก็เป๊ะเข้าไปเฟซกดเข้าไปทีนึงลุงก็สุขภาพอนาคตในเฟซนะกดชั่วเข้าไปต่อไปก็คอยรอเวลามันรันอ้าวสดพอดีเป๊ะเป็นสัตว์ที่มีปัญญาประเสริฐเลิศยิ่งกว่าสัตว์ไปนู่นเวลาไปแทนที่จะบอกว่าทำไงจะเข้าใจเอ้าก็ใช้ภาษาขนาดนี้ไม่เข้าใจก็ภาษาพ่อคุณไม่เข้าใจภาษาพ่อคุณไปเข้าใจภาษาอะไรส่วนลุงเนี่ยภาษาไม่มีวรรณยุกต์เนี่ยยอมนะลุงเข้าใจแต่ภาษาวรรณยุกต์นะครับก็เรียกว่าอัตถพยัญชนะนั่นนะนะนะรู้อัตถรู้พยัญชนะมันก็ไปต่อได้นะครับอ๋อแล้วใครส่งอะไรมาให้เนี่ยทำไมอย่าไปต่อต้านใครต่อใครทำไมนะครับจริงๆนะโอ้ไปต่อต้านใครเข้าไปทำไมแล้วมนุษย์คิดประกอบสมาชีพตัวเองให้มันดีขึ้นเจริญขึ้นรุ่งเรืองขึ้นไม่ดีกว่าหรือครับผมว่างั้นนะต่อต้านเขาแล้วมันได้อะไรจะรู้โอ้จริงนะใช่ไหมอีกหน่อยมันก็ตายก็คิดอยู่แค่นี้โถมันหนีไม่พ้นหรอกครับพญานาคพญาช้างหรือพญาครุฑเขาทำหน้าที่ของเขาอยู่เขาจะรู้หมดแหละมนุษย์ชนไหนดีไม่ดีดีแบบไหนดีขนาดใดนะครับนะมันถึงยุคถึงเวลามันยังไงก็หนีไม่พ้นอยู่แล้วล่ะครับนะโอ้ยเดือดโอ้เป๊ะโอเคมาแล้วนะเชียร์นะจ๊ะในอะไรล่ะใน YouTube นะครับอ้ายตื่นโอ้เป๊ะโอเคมาแล้วนะเชียร์นะจ๊ะใช่แล้วใช่แล้วแม้นแล้วแม้นอีกแล้วใช่แล้วลบตรงนี้ใช่อ้าวเล่าสู่กันฟังคนไหนสดับได้ก็รับไปคนไหนสดับไม่ได้ก็
ตามใจเราไม่ว่ากันผ่านอากาศผ่านจอให้เรียบร้อยแล้วแต่มีบันทึกใน YouTube นี่จ้ะใส่ตู้เย็นมาแล้วด้วยอ้าวมีไผว่าไม่ตามนี้นะครับต่อไปก็เป็นถามและตอบนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่รบทุกคนนะครับทุกคนทุกท่านนะฮะที่ว่ามีอะไรก็ว่ากันมาแต่ลุงหมดแล้วนะวันนี้นะต่อไปเรื่องท่านนะทีนี้ผมก็จะดูว่ามีไผบ้างหรือเด้อและที่ลืมไม่ได้กับคุณป้าแอดมินที่รักของหนูของหนูอะไรล่ะอะไรล่ะว่าน้องชมชมรายการตัวกลับมานอนบ้านไม่ว่าจะไปเที่ยวไหนมาก็ตามหนูกลับมาแล้วครับพี่ใหญ่ในคาบซาลาเปาซาลาป้าขออนุญาตเปลี่ยนเป็นซาลาเปาได้ไหมเนี่ยโกรธกันนะเวลาเปลี่ยนแสบเผ็ดนรกแตกกระพี้ใหญ่หนูยังเหมือนแต่ทุกคนแค่แกล้งจำหนูไม่ได้นะชาวระยองสบายดีบ่ฮะเรนูดีค่ะทุกคนเก่งมากใจแข็งแกร่งกันมากสมกับระบบ AI หุ่นยนต์ที่ไม่มีหัวใจบ่นไปบ่นไปคุณสระเปาคุณสระเปาบ่นเข้าไปโอเคโอเคผมก็ไปเรื่อยๆใครถามมาก็ถามเอาหัวใจมาคุยกันแบบคุณพี่ใหญ่บุญมีบ้านอินเดียแอร์ไงงับงวงช้างฉายารักมัดใจหนูขอฝากเนื้อฝากตัวนักกะแม่พี่ทีนี่เองจำหนูได้ไหมกะแม่มีบุญเจ้าค่ะแม่มีบุญลุงตั้งให้มีบุญแหละก็ไม่บุญยังไงวันที่จะตายเจอโทรศัพท์ลุงออกในรถมีบุญบุญมีนี่แหละใช่ไหม จะเดี่ยงไม่ถึงตัวแล้วเจอสองฝ่ามือลุงหนึ่งปากลุงยังไงงั้นคนได้เผาไปตั้งนานเลยจริงไม่พูดเล่นนะยังหงิกอยู่เตียงไหนก็ไม่รู้ที่ว่าคุยเต็มปากเลยว่าฝ่ามือลุงนี่แหละแล้วก็ปากลุงนี่ก็เขารอดเพราะลูกสาวเขาน่าให้ด้วยลูกสาวก็ไหวทันลูกสาวแม่บุญมีขนาดพากันนำส่งโรงพยาบาลตอนนั้นปากเบี้ยวน้ำลายหยดติ่งติ่งแล้วตาเหล่มาแล้วลูกสาวก็รีบใส่เกียร์ห้าครึ่งไม่รู้ฝ่าไฟแดงอยู่กี่ไฟก็ไม่รู้หรอกครับไฟเขียวลุงเปิดให้ไฟแดงเปิดเองนะคุณโยมฝากไฟแดงมากี่ไฟแล้วไปถึงลุงบอกเขาให้เกือบแล้วครับนะเกือบแล้วครับก็อุตส่าห์ซ่อนตัวไปเข้าไปห้องอะไร CCU เหรอ CCU มันน้อง ICU นะเชียร์ต้องใช้วิธีซ่อนตัวไปเพื่อที่จะไปแตะตัวคนป่วยมันก็ไม่เข้านะครับโอเคก็หวังว่าได้ผ่านไปนอนๆๆช่วยกันมาจนกระทั่งตอนนี้
ปากหายเบี้ยวสิ้นเชิงนั่นยิ้มแฉะยิ้มแฉะใช่ไหมบุญมีบุญมีบุญก็มีบุญถึงอยู่ต่อได้ปืดปืดปืดเอาหัวใจมาคุยกันแบบโอเคผ่านไปหนูชอบเล่นเกมยิงไข่ค่ะหล่นทีมาเป็นพวงเลยนะเราเชื่อพูดว่าไงเนี่ยหนูมีเพื่อนเต็มเลยอยากเรียนวิชางับอากาศเยอะมากๆเลยมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าหรอกรู้ด้วยใจค่ะไม่มีใครกล้าปรากฏตัวกับหนูเขาไม่เชื่อว่ามันเป็นวิชาการงับอากาศดีจริงๆเจ๋งๆเลยโอ้ยเป็นวิชาธรรมชาติปกติแล้วก็ใช้อากาศหายใจอยู่แล้วแต่แอ้มไม่ใช่เลยนะค่อยๆทำครับเรื่องพวกนี้จะให้ลุงไปต่อได้ไหมเอ้าโอ้หน้าจอนี่มีแต่คุณสระเปาอย่างเดียวเลยมีคนอื่นมาขั้นมั้งไหมเนี่ยอันไหนแม่กรองฝนตกแล้วเหรอมีฝนตกเบาๆพื้นเปียกค่ะดีแต่เมื่อวานนี่วันนี้ก็ครึ้มดูซิพรุ่งนี้จะมีฝนตกบ้างไหมเนี่ยดีก็ดีกันนี่มันหน้าหนาวฝนมาจากไหนมาจากไหนจะไปสนใจมันดีไหมทั้งนั้นเองถามว่าดีหรือไม่ดีก็พอแล้วนะฟ้าฝนผมว่างั้นนะผมดูฝั่งเฟซนะไม่มีใครถามเลยฝั่งเฟซมีฝั่งยูทูบโอเคทุ่งครุประชาอุทิศประสงค์ประการวันนี้ครึ้มทั้งวันครับเวลานี้ท้องฟ้าโล่งมองเห็นดาวแล้วแครบครับไปแต่ตอนนี้มีโควิดแถวตลาดวัดลุ่มกำลังขิดแม่ค้าทางการต้องปิดตลาด3วันเพื่อล้างตลาดและให้แม่ค้าตรวจทุกคนหากท่านใดไม่ตรวจก็จะไม่ให้ขายของในตลาดแม่ค้าบ่นกันยกใหญ่เลยระยองเฮ้เอาก็ไปไหนมาไหนก็ปิดปากปิดจมูกหน่อยนะครับอย่าให้เหมือนลุงอยู่ในบ้านลุงก็ไม่ปิดนะลุงไปนอกบ้านลุงไปนอกบ้านลุงก็ปิดเหมือนกันนะครับลุงออกไปนอกบ้านลุงก็ปิดปากปิดจมูกเหมือนชาวโลกเขานั่นแหละลุงก็ไม่ได้ดื้อแพ้งหรอกครับไม่ใช่จะมีเฉพาะแม่บุญมีหรอกค่ะแก้วตายคนหนึ่งรอดตายจากสองมือเปล่าของลุงทุกวันนี้ปัสสาวะก็เป็นปกติแล้วห่วยเงียวง่ายหรอกไม่ใหญ่ส่วนว่าเขาก็หายปวดไปได้เชื่อดีวันดีคืนจากการงับอากาศความรู้สึกแน่นแน่641T10ขอบคุณโอเคก็ได้รับประโยชน์ร่วมกันโอ้ยมันจะประหยัดอะไรมนุษย์ใช่ไหมเรื่องประโยชน์ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านใครทำได้ประโยชน์ตนเรียบร้อยก็เผื่อแผ่แบ่งปันกับผู้อื่นเขาได้รู้อย่าลืมมนุษย์อยู่คนเดียวไม่ได้นะรู้พวกกับมานานมากนะครับคำนี้นะครับต้องพึ่งพือกันใครมีแล้วก็ผ่องถ่ายกับกันและกัน
อย่าล้อเล่นล้อเล่นจะเกินไปนักมันเฟ้อมันเฟ้อให้มันมีหลักมีเกณฑ์สักหน่อยนึงเหมือนเดินคุยกันที่ตลาดสดให้คุยสัพเพเหระก็ได้นะในหน้าจอนี่มันเป็นสาธารณะหน้าจอใช่ไหมไม่เป็นส่วนตัวถ้าส่วนตัวนะเอาไปกอดคอเดินผ่านตลาดสดให้คุยแล้วก็คุยกันไปประมาณนั้นใช่ไหมแต่กินแล้วก็กินไม่จะทำแล้วก็ทำกันไปประมาณนั้นครับในหน้าจอเนี่ยมันไม่ได้นะครับต้องกัดจับมันนิดนึงซันตาคลอสมีจริงไหมลุงทำไมชาวคริสต์จึงต้องจัดเทศกาลนี้มาก่อนนักบุญทั่วไปก็มีทุกยุคทุกสมัยแล้วครับนักบุญนะฟังให้ดีครับลุงว่าลุงได้เล่าให้ฟังในเรื่องมือเย็นวันที่ผ่านมาฝ่ายธรรมะฝ่ายอธรรมเนี่ยฝ่ายกุศลฝ่ายอกุศลเนี่ยต่อไปเมื่อกี้สักหน่อยนึงรู้จักคำว่าพระเดชกับพระคุณไหมครับเนี่ยในการปล่อยเชื้อไวรัสโคโรนาออกมาเนี่ยเขาเรียกว่าใส่พระเดชเข้าไปพระเดชเนี่ยคือทำลายนะจำด้วยครับทีนี้ก็เสนอตัวเข้าช่วยเหลือเขาเรียกพระคุณเห็นไหมครับเห็นไหมดีนะคนจะตกน้ำเนี่ยใครจะทำให้น้ำมันท่วมเห็นไหมเขาเรียกพระเดชโอเคไหมครับทีนี้เสร็จแล้วก็มาช่วยดีไม่ดีมันจะมีผู้คนใส่พระเดชในลักษณะที่แห้งแล้งกันทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งโลกพระเดชตายเป็นเบื่อเลยครับสุดท้ายก็บอกอ่ะทำให้ฝนตกได้เนี่ยพระคุณเนี่ยเอาทลายเงินใหญ่โดนนะเพราะว่าไม่หนักเลยเนี่ยทุกชีวิตนี้ไม่พ้นเลยทีเนี้ยพวกเรากำลังต่อสู้กับอะไรนะอย่าไปคิดว่าเราต่อสู้กับไวรัสโคโรนาเด็ดขาดต่อสู้กับตัวเราต่อสู้เรื่องอะไรสองยิงร่างกายของเรากับความคิดของเราทั้งเองครับจำไม่แม่นครับร่างกายของเราเองเราแปลว่าท่านที่อยู่หน้าจอกับผมอยู่ในจอนะคำว่าเรานะครับอย่าแตกประเด็นนะเราต่อสู้ของเราเองก็คือร่างกายของเราเองกับความคิดของเราเองถ้าความคิดของเรากับร่างกายของเราไม่ประสานสอดคล้องกันคนคนนั้นมีปัญหาแน่นอนคนคนนั้นมีปัญหาแน่ๆเช่นตัวเป็นชายใจเป็นหญิงนี่มีปัญหาแน่ๆด้วยเอาว่าหรือตัวเป็นหญิงใจเป็นชายนี่มีปัญหาแน่ๆด้วยจะ มันขัดกับธรรมชาติเนี่ยการรู้จักธรรมชาติตัวเองเนี่ยนะครับเอาให้มันได้โอเคไหมจริงอยู่สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลไม่มีปัญหาแต่มันเป็นปัญหาส่วนตัวคือมันเป็นจุดตายจุดตัดจุดต่อมันดูไม่ออกมันไม่เข้าใจเขามันจริงๆเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นนะคะที่หาผู้เข้าใจสิ่งเหล่านี้จะไปถามหานักจิตวิทยานักจิตวิทยาช่วยไม่ได้หรอกไม่มีทางช่วยได้แค่ไหนนักจิตวิทยาจริงๆใช้ยาอีกแหละยาคือเคมีก็จะได้ครับนะมันต้องใช้นักจิตศาสตร์ช่วยนะเชื่อศาสตร์ด้านจิตเท่านั้นจะช่วยได้เด้อใครก็ตามพอจะรู้ตัวว่าตัวเป็นชายใจเป็นหญิงจะปรับตัวมาเป็นตัวเป็นชายใจเป็นชายไหมถามตัวให้ได้แล้วตัดสินใจให้มันชั่วเชียวชั่วช้ามันไม่มีไม่เกิน3ประโยคจริงคุยจริงก็จะรู้ทำนองเดียวกันนะตัวเป็นหญิงใจเป็นชายต้องการปรับใจมันเป็นหญิงไหมพูดจาไม่เกิน3ประโยคเหมือนกันมันจะมีพริกของมันอยู่ตรงนั้นนะพอเวลาเวิร์ดบายเวิร์ดใส่เข้าไปควันทีไปเนี่ยจุดสุดท้ายไม่เกิน3ประโยคจะรู้ทันทีปิ้งทันทีเลยมหัศจรรย์เกิดขึ้นในส่วนตัวส่วนตนกันทันทีนะครับบอกให้แซ่บไว้นะอย่าลืมนะถ้าลุงไปอยู่ที่อเมริกาผมลุงว่าโคเมกวันนี้น่าดูเลยคุยกับผู้คนไม่กี่ประโยคโอ้ได้เป็นชั่วโมงหลายๆตังค์นะชั่วโมงหนึ่ง500-600 US ดอลลาร์ไปเล่นเลยครับแน่เลยครับ
ก็ไม่หายคืนเงินเอาเท่ากับเท่าไหร่เงินใครเป็นอะไรบอกมาอยากจะหายจากสิ่งที่เคยเป็นสิ่งที่เป็นรู้ตัวไหมต่างหากว่าเป็นนู่นนี่นั่นรู้ตัวไหมถ้าไม่รู้ตัวลุงก็ยอมแล้วแบบนั้นใช่ไหมถ้ารู้ตัวสบายมากทำนองนั้นครับเอาความรู้ตัวตนเนี่ยมาพูดจัดชัดจะง่ายเยอะง่ายเยอะมากนะครับไอ้สิ่งนี้มันเป็นที่โอ้โหสิ่งที่มันยากที่สุดเวลามันพลิกควบมันง่ายที่สุดนะครับมันอยู่ตรงกันข้ามกันยากที่สุดกับง่ายที่สุดอยู่ตรงข้ามกันเหมือนกับว่าเย็นสุดก็จะเป็นร้อนนั่นแหละครับร้อนสุดก็จะเป็นเย็นแบบเดียวกันมันมีสองขั้วอยู่นะครับแต่ตรงกลางระหว่างร้อนกับเย็นต่างหากที่เป็นตัวมหัศจรรย์อย่างยี่ยวดนะว่าไปหน่อยโอเคเนาะเอาถามมาอีกแล้วถามมาอย่านอกเรื่องมากครับผม